ผลผลิตที่ได้นะครับฝักสดอยู่ที่ประมาณตกตกแ0 0กิโลต่อไร่เคยูอา20ต้เนี่ยเม็ดในมันจะใหญ่จะใหญ่กว่าขอนแก่นนะครับ,รบ,รบถ้าแห้งแล้วผมว่าน้ำหนักก็คงลดไม่เท่าไหร่ ครับผมอาจารย์เจษดาอุตละพันธ์จากภาวิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาศสตร์นะครับวันนี้เราอยู่แปลงเกษตรกรหมู่ห้านะครับตำบลเนินศาลาอ,อ,อาเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับแปลงนี้เป็นแปลงอะไรเป็นเป็นแปลงปลูกถั่ยสงนะครับพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าพันเคยูอาด้ายีเหตุผลของการพัฒน,นาพันธุ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศของเราเนี่ยมีการนําเข้าถั่ยสงจากต่างประเทศเนี่ยคิดเป็นมูลค่านะครับ ปีปหนึ่งกว่าพันล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆนะครับที่ให้ผลผลิตสูงรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนะครับที่จะช่วยยกระดับของถ้วยสงในประเทศให้สูงมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพะะื่อที่จะทดแทนการนําเข้าถ้วยสงจากต่างประเทศเราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสะวะก มีวัตถุประสงค์นะครับที่จะพัฒนาพันธุ์ถั่วสงให้ผลผลิตสูงนะครับและปรับตัวได้ดีสําหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางนะฮะนอกจากพัฒนาพันธุ์แล้วนะครับเรายังมีการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการธาตุอาหารพืชนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของถั่วสงด้วยพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเกิดจากพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ก็คือพันธุ์ไทยนาน9้าและขอนแก่น6นะครับเราทําการคัดเลือกพันธุ์นี้เนี่ยนะครับในสถานีวิจัยนะครับเป็นเวลา 4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรานำสายพันธุ์ดีเด่นนะครับไปทดสอบในแปลงเกษตรกรลักษณะเด่นของพันธุ์นี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับก็จะให้ผลผลิตสูงนะครับจากข้อมูลที่เราไปทดสอบผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งสิ้น18แปลงเนี่ยนะครับเราพบว่าพันธุ์นี้ให้ผลผลิตเฉลี่ย393กิโลกรัมฝักแห้งต่อไร่ลักษณะเด่นของถั่ยสงพันธุ์ k u a ได้20นะครับจะเห็นว่านะฮะ จะมีลักษณะฝักที่ใหญ่นะครับทำให้สามารถเ,าเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ปิดฝักได้ง่ายรวมถึงมีความสุกแก่ที่สม่ำเสมอนะครับทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยมีน้ำหนักที่ดีลักษณะเด่นอีกป,ประการหนึ่งก็คือจะมีจำนวนเมล็ดนะฮะต่อฝักเนี่ยถึง4มเมล็ดต่อฝักนะครับซึ่งก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นลักษณะที่ทำให้ถั่ยสงนั้นเนี่ย มีผลผลิตที่สูงแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคนะครับขนาดเมล็ดนะครับเหมาะสมสำหรับในการที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบต่างๆนะฮะร,รวมถึงนะครับมีการทนโรคทางใบที่ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าพันุ์แนะนําเดิมเราจึงได้ขึ้นทะเบียนพันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นพันธุ์แนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับทั้งในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วลิสงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถั่วลิสงก็สามารถปลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตภาคเหนือและภาคก,กลางนะเพียงแต่ให้คำนึงถึงลักษณะเนื้อดินนะฮะที่มีความเหมาะสมนะฮะสำหรับถั่วลิสงเนี่ยลักษณะเนื้อดินที่เป็นดินร่วนนะครับดินร่วนทรายดินทรายเนี่ยสามารถที่จะปลูกถั่วลิสงได้ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับโดยเพียงยิ่งการปลูกถั่วลิสง ในฤดูแล้งก็คือช่วงธันวาคมไปจนถึงเดือนเมษายนเกษตรกรจะต้องมีแหล่งน้ำนะครับที่จะคอยสนับสนุนหรือให้ถวลยสงนะครับตลอดฤดูปลูกโดยปกติแล้วเกษตรกรก็จะให้น้ำตามร่องนะครับหรือปล่อยท่วมนะครับซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสิ้นเปลืองน้ำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหลายรายนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับมาให้น้ำในรูปแบบการให้น้ำหยด นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นการให้น้ําที่มีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากใช้ปริมาณน้ําไม่มากแล้วนะครับยังให้ได้พอเพียงนะครับไม่มากจนเกินไปกับความต้องการถั่ิสงนะครับในส่วนของการจัดก,การธาตุอาหารพืชนะครับถั่ิสงเนี่ยก็มีความต้องการธาตุอาหารหลักนะครับก็คือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมช่วงระยะที่ถั่ิสงพัฒนาฝักนะครับเราจะมีการใส่ธาตุอาหารรองนะครับ ก็คือแคลเซียมแล้วก็กรรมฐถันซึ่งจะอยู่ในรูปของการใส่ยิปซ้ำมนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดการจัดการธาตุอาหารที่ให้ธาตุอาหารพืชน,นะครับได้ครบถ้วนกับความต้องการของถั่วลิสงนะฮะนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการฉีดพ่นนะครับธาตุอาหารรองหรือที่เรียกว่าจุลาธาตุในช่วงถั่วลิสงอายุ60-65ถึงวันนะครับซึ่งการฉีดจุลาธาตุนั้นเนี่ย ก็จะทําให้ถั่ยสงนั้นแสดงศัก,กยภาพแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับในส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยถั่ยสงพันเคยูอาด้ายีเนี่ยนะครับอายุเก็บเกี่ยวนะฮะในช่วงดูแรงเนี่ยก็จะประมาณ1 1 0่ง้ิบถึงหนึ่งยิวันสําหรับถั่ิสงพันเคยูอาด้ายีนะครับวัตถุดิบของเขาเนี่ยก็คือเมล็ดเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบแปรรูปเป็นถั่วเคลือบนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับ หลากหลายบริษัทเลยนะครับที่แปรรูปถั่วเครือบนะครับเนื่องจากว่าคุณลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับเมล็ดเนี่ยจะมีขนาดที่เหมาะสมต่อการทําถั่วเครือบเกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับก็ได้เคยทดลองนําพันนี้นะครับไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วโคซายนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าพันุ์นี้คุณลักษณะเด่นของเขาเนี่ยนะครับเมล็ดเนี่ยจะค่อนข้างเต็มฝักนะครับแล้วก็เปลือกฝักเนี่ยจะมีขนาดเรียบทําให้มีความเหมาะสมสําหรับที่จะนําไปทําถั่วโคซายได้อีกด้วยนอกจาก มะเร็ดนะฮะจะมีประโยชน์แล้วในส่วนของลําต้นถั่วถิยสง์เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันและที่สําคัญเลยนะครับต้นของถั่วถิยสง์เนี่ยสามารถที่จะไถกบนะครับแล้วก็กลับคืนกลายเป็นปุ๋ยนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชตามหลังถั่วถิยสง์ได้อีกด้วยครับส่วนในอนาคตนะครับในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ถั่วถิยสง์เนี่ย มันก็คงจะต้องมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมของประเทศเรานะครับหรือแม้แต่ของโลกเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิต่างๆที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยให้ทนต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของลักษณะอื่นๆที่จะต้องปรับปรุงนะครับเราอาจจะต้องพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงนะครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นลง เพราะว่า,าในเรื่องของน้ําปริมาณน้ําำต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยฝนฝนนะฮะที่ตกมาในแต่ละฤดูการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นลงแน่นอนครับสามารถที่เก็บเกี่ยวได้รวดเร็วแล้วก็ได้รายได้ที่รวดเร็วแล้วการใช้น้ำต่างๆก็ลดลงสําหรับเกษตรกรที่สนใจติดต่อพันธุ์นี้นะครับสามารถที่จะติดต่อนะฮะถึงผมได้โดยตรงเลยนะครับก็คืออาจารย์เจษฎาอุตละพันธ์นะครับเบอร์โทรนะฮะ0863976704นะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของพันธุ์แล้วนะครับในเรื่องของการให้คําปรึกษาการปลูกถั่วลิสง นะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความยินดีนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกร,กรในเรื่องของการปลูกถัก่วเลงในทุกมิตินะครับวันนี้เราอยู่กับเกษตรกร,กรผู้ร่วมวิจัยนะครับก็คือท่านผู้ใหญ่สามารถคำหลาบนะฮะ ท่านผู้ใหญ่สามารถเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ี่นะครับตําบลเนินศาลาอําเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับผู้ใหญ่สามารถเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ร่วมวิจัยในการที่จะคัดเลือกนะครับถวิสงพันคยูได้ย0นะฮะร,ร่วมกันมานะครับจนกระทั่งได้พันนี้ขึ้นมานะครับก็เลยอาจจะขออนุญาตมาเรียนถามถึงนะครับความพึงพอใจ ในถวยสงพันธ์เคยูอาดายี่สิบกับทางผู้ใหญ่สามารถนิดหนึ่งนะครับครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ต้องเลี้ยนถามผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์การปลูกถั่วมากี่ปีครับก็หลายปีแล้วครับตั้งแต่เล็กๆนะครับผมก็ประมาณเกือบสามสิบปีนะครับที่ที่ปลูกมาเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ปลูกกันมาแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่ที่ทำครับผมปัจจุบันก็จะเป็นตัว เมล็ดพันธุ์ของขอนแก่น8 4ดสี่ขีดแปดที่ที่มาทําอยู่ก็ต้องเรียนถามว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะฮะผู้ใหญ่สามารถที่จะปลูกถั่วลิสงได้ทั้งปีไหมครับพื้นที่นี้ปลูกได้2ฤดูการเลยครับผมทั้งหลังนาและก็ฤดูฝนครับถ้าเป็นในช่วงหลังนาก็จะทําในแปลงนาเพราะว่าพื้นดินในแปลงนาที่นี่จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับถ้าฤดูฝนก็จะทําในพื้นที่ดอนครับผมทีนี้นะครับในส่วนของการวิจัยเนี่ยผู้ใหญ่ก็ร่วมงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากว่า3ปีละนะครับเรามีการคัดพันธุ์อะไรต่างๆที่นี่นะครับในส่วนของถั่ยสงพันธุ์ k u ย d อาด้นะครับก็ต้องเรียนถามความเห็นของผู้ใหญ่ว่าในมิติในมุมของเกษตรกรถั่วพันธุ์นี้เนี่ยนะครับทางเกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างไรครับสำหรับ k u ย d อาด้นะครับตอนนี้นะครับที่ที่ทางอาจารย์ได้เข้ามานะครับถามว่ามีความพึงพอใจไหมตอนนี้ถือว่าดีนะครับพันธุ์นี้หนึ่งคือฝักใหญ่นะครับฝักใหญ่เม็ดในมันจะเต็มและก็เปลือกบาง นะครับส่วนขอนแก่น84ขีด8เนี่ยจะยาวแล้วก็จะมีถั่ว2เมล็ดถึง4เมล็ดนะครับถือว่าคุณภาพนี่ใกล้เคียงกันแล้วก็ความต้องการของตลาดในพื้นที่ของตะบนาลนนอสารานะครับที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดถั่วต้มนะครับเหมาะเหมาะกับถั่วต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของการไปรูปผมก็เชื่อว่าพันนี้เคยูได้20เนี่ยเพราะว่าเม็ดในอ่ะมันจะใหญ่เราสามารถนามาไปรูปได้หลายอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นขอนแก่น84ขี8 จะเหมาะกับถั่วต้มมากกว่าครับนะครับเท่าที่ผู้ใหญ่เก็บเกี่ยวแล้วเห็นดูจากสายตาแล้วนะครับผลผลิตของพันนี้เนี่ยผู้ใหญ่พึงพอใจหรือว่าึเป็นอย่างไรบ้างครับพึงพอใจครับผมผลผลิตที่ได้นะครับฝักสดอยู่ที่ประมาณตกตก8 0 0กิโลต่อไร่กิโลต่อไร่ครับฝักสดนะครับน้ำหนักฝักสดน้ำหักซึ่งถ้าแห้งแล้วก็อาจจะเหลือประมาณครึ่งหนึงถึง400กิโลกรัรม ฝักแห้งต่อได้ร่ผมว่าน่าจะประมาณตกตกห้าร้อยเพราะว่าเคยวอัต้ายี่สิบเนี่ยเม็ดไนมันจะใหญ่จะใหญ่กว่าขนแก่นนะครับ ถ้าแห้งแล้วผมว่าน้าหนักก็คงลดไม่เท่าไหร่แล้วทีนี้ในแง่ของการตลาดของชุมชนนะครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่เ่าไ้ฟังแล้วว่ามีเรื่องของถั่วต้มมีตลาดอื่นอีกไหมครับสําหรับถั่ยสงในในที่นี้ตอนนี้ที่ทําในพื้นที่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วต้มเป็นถั่วต้มที่หลายจังหวัดตอนนี้เริ่มเริ่มเข้ามาติดต่อซื้อขายที่นี่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของถั่วข้่วสายถั่วข้าวสายนะครับที่ที่ทาอยู่นะครับแล้วก็อยากจะแปรรูปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะเพิ่มเพิ่มรายได้ให้้กกกับเเษตรรดวยคพิ่่มมูลา สินค้านะครับไม่ใช่ว่าเราจะหวังขายแต่ถั่วต้มอย่างเดียวนะครับถ้าเราไปในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ได้ในเรื่องของการแปรรูปได้นะครับเกษตรกรก็จะมีผลกาไรเพิ่มขึ้นครับผักดันพัฒนาพิตภพันธุ์ในในชุมชนให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับปัจจุบันก็ทราบว่ามีเรื่องของตลาดออนไลน์นะครับที่จะเข้ามาติดต่อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่จะสั่งซื้อทั้งในแง่ของเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆมากมายตรงนี้ช่องทางตรงนี้ผู้ใหญ่คิดว่าไงบ้างครับ ดีเลยครับผมถ้าถ้าถ้ามีการซื้อขายออนไลน์อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการขยายผลได้ดีนะครับตอนนี้ที่ที่ผมก็จะมีติดต่อกลับมาแล้วเราสามารถที่จะส่งถั่วให้เขาได้เลยได้แต่เราไม่สามารถที่จะส่งให้ได้ ทุกออเดอร์นะครับเพราะว่าของเราสินค้าเรายังไม่พร้อมนะครับแต่อนาคตคิดว่าตลาดออนไลน์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับโอเคจริงๆตรงนี้ก็จะเหมาะสมอย่างยิ่งเลยสำหรับคนรุ่นใหม่วัยรุ่นยุคใหม่ๆนะครับที่เขามีความเชี่ยวชาญหรือเก่งในเรื่องของโลกออนไลน์ใช่ไหมครับเข้ามาเสริมในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะฮะก็จะได้ช่วยชุมชนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นว่าในมุมของ ความพึงพอใจของเกษตรกรสําหรับถวยสงพันคยูได้ยุทก็คิดว่าน่าจะเข้าไปอยู่หนึ่งในสี่ห้องหัวใจของพี่น้องที่นี่แล้วหรืออยังครับผู้ใหญ่เข้าแล้วนะครับก็คงก็คงต้องฝากไว้ดูฝากไว้ในหัวใจผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งในพื้นที่อำเภอกุกพานี้ด้วยแล้วก็พี่น้องเกษตรกรในทั่วประเทศด้วยสําหรับถวยสงพันธคยูได้ย0นะครับแล้วก็ถ้า ในอนาคตนะครับเรามีการปริมุ์ได้พอเพียงอย่างไรเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านช่องทางต่างๆของทางมหาไรต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่มากๆนะครับสำหรับข้อมูลนะครับดีๆแล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานวิจัยของมหาัยเกษตรศาสตร์นะครับมันเราก็คงจะร่วมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวงการการปลูกถั่วของประเทศเรากันต่อไปนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่มากครับขับคีครับ